ชัยชนะเหนืออินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม2นัด6ต่อ2ของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020ทำให้พลพรรคทัพช้างศึกกลับมาทวงบัลลังก์ความเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้งซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่6อีกทั้งยังเป็นการมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นของขวัญในวันปีใหม่วันนี้ช้างศึกสตอรี่จะพาทุกท่านมาย้อนเส้นทางการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยในศึกชิงเจ้าอาเซียน AFF Suzuki Cup 2020แต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทีมงานช้างศึกและใครที่อยากสนับสนุนช่องช้างศึกสามารถสมัคร Membership ที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับชมคอนเทนต์สุด Exclusive ก่อนใครได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนจะเริ่มต้นขึ้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งมาดามแป้งนั้นมีเป้าหมายในการกู้ศรัทธาให้กับทัพช้างศึกโดยมีภารกิจที่สำคัญคือการกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนอีกครั้งโดยโจทย์แรกคือการหากุนซือที่จะมากุมบังเหียนนำทัพช้างศึกเพื่อไปเข้าร่วมสู้ศึกในการชิงเจ้าอาเซียนในครั้งนี้ซึ่งท้ายที่สุดเป็นมาโน่โพรกิ้งกุนซือชาวเยอรมันที่ได้รับเลือกจากมาดามแป้งและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เข้ามาคุมทีมเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่ทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อเป็นการประเมินกันอีกครั้งว่าจะได้เซ็นสัญญาถาวรหรือไม่หลังจากมีการแต่งตั้งมาโน่โพรกิ้งมีแฟนบอลบางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามและมีความไม่เชื่อมั่นในฝีมือของมาโน่ถึงแม้ว่ามาโน่จะคลุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานก็จริงแต่กลับไม่เคยได้โทฟี่มาครองเลยแม้แต่ใบเดียวผลงานที่ดีที่สุดมีเพียงการพาแข้งเทพสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดจบอันดับที่2ในลีกเพียงเท่านั้นอีกทั้งระยะเวลาในการเตรียมทีมมีเพียง5วันก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเมื่อได้นักเตะจากเจลีกอย่างเจชนาธิปสงกระสินและอุ้มธีราธรบุญมาทันกลับมาร่วมทีมด้วยระยะเวลาในการเตรียมทีมที่จำกัดผู้เล่นส่วนใหญ่ที่มาโน่เรียกเข้ามานั้นจึงเป็นผู้เล่นที่มาโน่เคยร่วมงานหรือคุ้นเคยกันอยู่แล้วโดยแข้งดังอย่างชนาธิปสงกระสินทิติพันธ์พ่วงจันทร์ณฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมเคยอยู่ในชุด U22 ที่มาโน่คุมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปี2012นักเตะอย่างมานูเอลทอมเบียปกเกล้าอนันต์ทิสตองโดก็รู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่ในตอนที่มาโน่คุมแบงคอกยูไนเต็ดและผู้เล่นอย่างสารัตอยู่เย็นธีราธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาทั้งหมดก็เคยโด่งดังและโลดแล่นในไทยลีกซึ่งมาโน่ก็มีข้อมูลอยู่แล้วในการต้องเผชิญหน้ากันในลีกอีกทั้งยังเสริมด้วยผู้เล่นฟอร์มแรงในรอบปีอย่างธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกฤษดากาแมนวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและในการลุยศึกครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งเมสซี่เจเป็นกัปตันทีมในการนำทัพขุนพลช้างศึกอีกด้วยทัพช้างศึกเริ่มต้นเปิดสนามในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้2-0แต่แฟนบอลหลายๆคนยิ่งตั้งคำถามในฝีมือของมาโน่เข้าไปอีกเพราะการพบกันในรายการนี้2ครั้งก่อนหน้าทีมชาติไทยเคยยิงทีมชาติติมอร์เลสเต้ไปถึง15ประตูโดยชนะไป8-0เมื่อปี2004และครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ก็สามารถถล่มไปถึง7-0ซึ่งเสียงจากแฟนบอลหลายๆคนคิดว่าน่าจะยิงประตูมากกว่านี้จากนั้นในนัดที่2ผลงานของทีมชาติไทยก็ดีขึ้นเมื่อได้นักเตะจากเจลีอย่างธีราธรบุญมาทันและชนาธิปสงกสินมาประจำการ11ตัวจริงทำให้นักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาที่มีเซนส์บอลสูงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับทั้ง2คนอยู่แล้วกลายเป็น3ประสานที่คอยป่วนแนวรับของทัพเมียนมาจนหัวหมุนซึ่งทำให้จบเกมนัดนี้ทัพช้างศึกจัดการถล่มทีมชาติเมียนมาไปถึง4-0และเป็นเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดายิงไป2ประตูทำให้สถิติการยิงประตูของเจ้าตัวขึ้นไปเทียบเท่าสถิติดาวยิงตลอดการของรายการนี้ที่17ประตูและแล้วสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนก็ถูกทำลายลงในนัดที่3ของทีมชาติไทยโดยนัดนี้เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาจัดการเหมายิง2ประตูใส่ทีมชาติฟิลิปปินส์ทำให้เจ้ามุ้ยทำลายสถิติขึ้นทำเนียบเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่19ประตูพร้อมพาทีมชาติไทยชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-1การันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
หลังจากที่การันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วเพื่อเปิดทางให้แข้งหลักได้พักในทัวร์นาเมนต์ที่เตะกันทีแบบนี้ทำให้โค้ชมาโน่จัดการโลเตชันผู้เล่นยกชุด11ตำแหน่งในนัดที่พบกับสิงคโปร์ซึ่งนัดนี้ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะและโค้ชมาโน่ที่ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนถึง11ตำแหน่งแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกถึงประสิทธิภาพในการเล่นที่ลดลงเลยอีกทั้งยังจัดการกำราบเจ้าภาพอย่างทีมชาติสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์2-0พร้อมกับคว้าแชมป์กลุ่มไปครองและนัดนี้ยังถือเป็นนัดแจ้งเกิดเต็มตัวของเจ้าเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์โดยตลอด90นาทีเจ้าเตอร์มีสถิติทั้งการสัมผัสบอล91ครั้งการจ่ายบอล74ครั้งเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จ66ครั้งจ่ายบอลแดนคู่ต่อสู้31ครั้งและความแม่นยำในการจ่ายบอลถึง 89.19% อีกด้วยซึ่งถือว่ามากที่สุดในทีมมาถึงรอบรองชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องโคจรมาพบกับแชมป์เก่านักรบดาวทองทีมชาติเวียดนามก่อนเวลาอันควรซึ่งยกแรกเป็นทีมชาติไทยที่ดับซ่าทีมชาติเวียดนามไป2-0โดยกัปตันทีมเมซี่เจเมาซัดคนเดียว2ประตูพาทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบคู่รักคู่แค้นไปก่อนในยกแรกส่วนในเกมที่2เป็นเกมที่ทั้ง2ทีมนั้นไม่สามารถทำอะไรกันได้ทำให้ผลจบลงด้วยสกอร์0-0แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเคลียร์แชมป์เก่าทีมชาติเวียดนามตกรอบพร้อมกับปุยทางเข้าไปทวงคืนบัลลังก์เจ้าอาเซียนในรอบชิงชนะเลิศโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยต้องมาพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันยกแรกแม้ทีมชาติไทยขาดแข้งสำคัญอย่างเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันซึ่งติดโทษแบนแต่ทีมชาติไทยกลับออกสตาร์ทเกมทำประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากกัปตันทีมเจชนาทิพย์ที่ทำประตูไปด้วยเวลาเพียง1นาที25วินาทีทำให้ชนาทิพย์กลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลรายการนี้จากนั้นทัพช้างศึกของมาโน่ก็ยังโหมบุกอย่างหนักก่อนที่จะมาได้ประตูที่2จากชนาธิปคนเดิมในนาทีที่52และหลังจากนั้นอีก15นาทีสกอร์ไหลไปเป็น3-0จากสุภโชคสารชาติและปิดท้ายลูกที่4โดยบดินทร์ผาลาในนาทีที่82ของการแข่งขันทำให้จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้ด้วยสกอร์ถึง4-0กุมความได้เปรียบก่อนที่จะพบกันอีกครั้งในนัดที่2โดยเกมที่2นั้นเป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่แก้เกมมาอย่างดีจากความพ่ายแพ้ในนัดแรกทำให้ทีมชาติไทยโดนอินโดนีเซียออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่7ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยการตามหลัง0-1แต่สกอร์รวมทีมชาติไทยยังกุมความได้เปรียบอยู่ถึง3ประตูเข้าสู่ครึ่งหลังเป็นโค้ชมาโน่ที่แก้เกมเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนโดยมีอดิศักดิ์ไกรสอนวีระเทพป้อมพันธ์พิธิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลลงมาเล่นแทนที่ธีรสินแดงดาธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและปวีตันทะเตมีซึ่งอดิศักดิ์ไกรสอนก็ตอบแทนความไว้ใจของมาโน่ด้วยการซัดวอลเล่ส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายเป็นประตูให้ทีมชาติไทยตีเสมอทีมชาติอินโดนีเซียเป็น1-1จากนั้นทีมชาติไทยก็สามารถพลิกแซงทำประตูขึ้นนำเป็น2-1จากจังหวะที่สารัตอยู่เย็นซัดบอลจากนอกกรอบเขตโทษไปฉลับผู้เล่นอินโดนีเซียเข้าประตูไปก่อนที่อินโดนีเซียจะมาได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมเป็น2-2ทำให้จบเกมภารกิจในการทวงคืนเจ้าอาเซียนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนั้นประสบความสำเร็จคว้าแชมป์กลับมามอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นการคว้าแชมป์ในสมัยที่6ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยและตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ6เสมอ2และไม่แพ้ใครโดยกัปตันทีมเจชนาธิปสงกระสินยังได้รับรางวัล MVP นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์พร้อมทั้งพ่วงรางวัลดาวซันโวที่4ประตูร่วมกับธีรสินแดงดาอีกด้วยซึ่งจากทัวร์นาเมนต์นี้หนึ่งสิ่งที่ทำให้ได้เห็นนอกจากการกู้ศรัทธากลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อาเซียนได้สำเร็จคือการได้เห็นผลงานของเหล่าช้างศึกสายเลือดใหม่ไม่ว่าจะเป็นกฤษดากาแมนสุภโชคสารชาติวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวีระเทพป้อมพันธ์ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและอีกหลายๆคนที่พร้อมจะขึ้นมาเล่นร่วมกับรุ่นพี่และสานต่อภารกิจในอนาคตซึ่งภารกิจต่อไปคือทีมชาติไทยต้องเป็นมากกว่าเบอร์หนึ่งอาเซียนดังที่มาโน่โพลกิ้งได้กล่าวไว้